ขอบ้านได้บ้านสาวกทมรุดแก้บนไอ้ไข่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13หลังขอได้ไหว้รับจริงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของไอ้ไข่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารของไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13นะคะอยู่ที่ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะไอ้ไข่ที่นี่เฮงไม่แพ้ที่อื่นนะคะสาวนะคะจากกรุงเทพนะคะไปบนบานศาลกล่าวไอ้ไข่นะคะขอให้ได้เรื่องบ้านนะคะปรากฏว่าได้จริงๆนะคะวันนี้เธอมาแก้บนนะคะโดยบรรยากาศที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13นะคะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะประชาชนยังคงทยอยเดินทางมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่ที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13กันอย่างคึกคักเลยนะคะเรียกได้ว่ามากันยังไม่ขาดสายเลยนะคะบางคนก็มาขอโชคขอลาภนะคะคนที่สมหวังดังใจก็มาแก้บนนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะคึกคักนะคะคนก็ทยอยเดินทางมากันที่วัดนะคะนางสาวกาญจนาอุบลรัตน์อายุ30ปีนะคะเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าได้ทราบข่าวจากสื่อออนไลน์ว่าไอ้ไข่ที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13ให้โชคกับชาวบ้านจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องการค้าการขายขอแล้วก็สมหวังตั้งใจตามที่ขอไว้นะคะเธอจึงเดินทางมาขอโชคขอลาภแล้วก็ขอไอ้ไข่นะคะในเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัยนะคะโดยมาบนบานศาลกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าสมหวังจริงๆนะคะเธอบอกว่าได้รับอนุมัติด้านการเงินได้บ้านหลังใหม่อย่างที่เธอบนบานศาลกล่าวไว้จริงๆนะคะซึ่งเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะวันนี้จึงได้เดินทางมาแก้บนไอ้ไข่นะคะโดยเอาน้ำแดงนะคะขนมเปี๊ยะแล้วก็ของเด็กเล่นแล้วก็ชุดเด็กนำมาถวายเพื่อแก้บนให้ไอ้ไข่ที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13นะคะนี่เลยนะคะเธอมาแก้บนพร้อมญาติๆนะคะส่วนเลขเด็ดของไอ้ไข่ครั้งนี้นะคะนี่เลยนะคะมีคนจุดประทัดเขาได้เลขนี้นะคะ863กับ15นะคะ863กับ15นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนที่เขาไปจุดประทัดนะคะเขาบอกว่าเขาได้เลขนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ